สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลวนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากสตูดสัมภาษณ์ของสตูดแม็กพีนะครับก็คือคนคนี้เป็นผู้แต่งหนังสือ Trading in n a t u r e l l นะครับก็เขาบอกไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลวเนี่ยคือไม่มีแผนการเทรดนั่นเองนะครับคือหลายคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเทรดเนี่ย ต้องมี 3M ก็คือ mindset Man management แล้วก็ method นั่นเองนะครับคุณคุณจะต้องมี trading plan นะครับหรือแผนการเทรดและแผนการเทรดนั้นเนี่ยมันต้องเหมาะกับคุณเขาบอกว่ามันต้องสุดกับ you นะครับก็คือแบบเอ่อต้องต้องเหมาะกับกับคุณกับเทรดเดอร์คนๆนั้นคือไม่ใช่ไปทำตามคนอื่นให,ให้ให้ให้วางแผนการเทรดให้มันเหมาะกับคุณแล้วก็เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องทุกคนล้วนมีแต่ เทรดดิ้งแผนนะครับคือมีแผนการเทรดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เขาบอกว่ามีแผนการเทรดนะนะครับอันนี้คือคือคีย์หลักของของที่เขากําลังจะสื่อเลยคือว่าต้องมีแผนการเทรดทุกคนไม่ว่าจะทั้งมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมือเก่าบางคนเนี่ยมีเทรดดิ้งแผนแล้วนะแต่พอเทรดไปเรื่อยๆืยเนี่ยเกิดความมั่นใจเกิดคอนฟ idence มันทําให้เขาละเลยแผนการเทรดจนทําให้มันพังได้ดังนั้นเนี่ย เราควรจะสตต๊กกับเทรดดิ้งแผนนะครับคือแบบไม่ไว่าอย่างไรก็ตามต้องมีแผนการเทรดนะครับแผนการเทรดของคุณเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเนี่ยคือเมื่อก่อนอาจจะใช้กระดาษจดนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของผมพูดแล้วน,นี่ผมพูดเองแหละอันเนี้ยของของสตูดิโอเขาเขาเขาบอกแค่ว่าเอ้ยมีแผนการเทรดนะแค่นั้นเองนะครับในในในคลิปที่ผมผมผมดูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวโเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้านล่างนะครับเป็นคลิปต้นฉบับของเขาว่า ว่าเขาพูดถึงการที่แบบต้องมีเทรดดิ้งแพลนต้องมีแผนการเทรดนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของผมที่จะเสนอนําเสนอนักทุนเพิ่มเติมแล้วว่าทําไมแผนการเทรดถึงสําคัญนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผมผมเริ่มเข้ามาวงการแบบการเทรดเนี่ยผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเทรดดิ้งแพลนเลยนะผมให้ความสําคัญกับการหากลยุทธ์การหาแบบสิ่งแบบกลยุทธ์การเทรดอันนี้ผมให้ความสําคัญมากตอนตอน,ตอนเริ่มต้น แต่พอผมผ่านไปประมาณสามสี่ปีแล้วมันสเปะสปะการเทรดมันสเปะสปะนะครับคือมันไม่ไม่เป็นไปในทางที่มันมันควรจะเป็นคือกราฟมันไม่ขึ้นแบบแบบเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยมันมันกราฟการเทรดมันแบบขึ้นลงไม่เป็นทิศทางเลยคือแบบบางทีก็ได้บางทีก็เสียคือแต่ว่ามันไม่มีเหมือนไม่มีแบบไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับแต่พอผมได้ลองมาทํา ทรดดิ้งแผนลองมาทําแผนการเทรดจริงๆดูแล้วแบบแบบจริงจังเลยนะเฮ้ยมันมันดีมากเลยมันแบบมันมันว้าวมากเลยคือมันเป็นมันเป็นเหมือนแผนที่ในการเดินทางของเราเลยมันมันสามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนการเทรดของเราเป็นไปอย่างแบบมีแบบแผนนะครับคือแบบอย่างผมเนี่ยนะเอาเอาส่วนตัวผมนะผม ทำเทรดดิ้งแพ n ก็คือแบบลงลง e x l e l คือถ้าพูดง่ายๆคือลงสเป s h e e t ของ Google เนี่ยอันนี้ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราเข้าเข้าตรงไหนก็ได้เข้าบนมือถือเข้าบนคอมพิวเตอร์แล้วเข้าจากไหนก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็ผมก็แนะนําถ้าใครแบบหรือว่าใครแบบอยากจะลง Excel ถนาด Excel ก็ลง Excel ไปหรือแค่ขนาดจดเป็นเป็นกระดาษอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าคือลงลงสเปรดชีตมันง่ายกว่ามันมันสามารถใช้ฟังก์ชันสูตรอะไรต่าง แบบได้ง่ายง่ายแบบง่ายผมผมก็แนะนําถ้าใครแบบยังไม่มีแนวทางนะหรือใครมีแนวทางแล้วก็ก็เน้นไปในทางนั้นแต่ว่าถ้าผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยอาจจะยังไม่มีแผนการเทรดที่ชัดเจนให้แนะนําลองไปใช้ g Google s p r e a d s h e e t แล้วทําแผนการเทรดขึ้นมานะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมจะทำแผนการเทรดเลยเขียนไปเลยกลยุทธ์อะไรนะครับแต่อันนี้พวกเนี้ยมันมันไม่ค่อยสาคัญหรอกแต่ว่ามันก็ดีนะครับคือว่าแบบ เออกรุเราใช้ทําอะไรมีมีคุณสมบัติอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบสําคัญเท่าไหร่แต่สิ่งสําคัญคือบันทึกการเทรดที่ผมแบบว้าวกับมันมากนะครับบันทึกว่าซื้อหุ้นอะไรซื้อตัวไหนนะครับที่ราคาเท่าไหร่ซื้อเออไม่ใช่หุ้นสิเออก็อะไรที่เราแต่สินค้าต่างๆที่เราเทรดอะไม่ว่าจะเป็น forex ทองคําน้ํามันอะไรก็บันทึกไปเลยนะครับว่าเราเทรดอะไรนะครับ เข้าที่ราคาเท่าไหร่ออกที่ราคาเท่าไหร่วันไหนกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยบันทึกไปและสิ่งสําคัญของผมคืออะไรรู้ไหมครับนักทุนมันมีตรงหมายเหตุตรงโนต้ตเนี่ยแหละเนี่ยทําให้เป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยนะที่ทําให้แบบมันเทรดได้ดีแบบเออมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมันมันลบข้อผิดพลาดได้ออกคืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่ผิดพลาดอะไรผมจะโนต้ตลงไปในนั้น เวลาที่ทำอะไรผิดไม่ว่าอะไรก็ตามนะแบบเช่นเทรดตามอารมณ์ไม่ไม่เชื่อในเซตอัพอะไรเงี้ยใช้อารมณ์ในการเทรดผมจะเขียนลงไปเลยตัวแดงๆใหญ่ๆเลยนะครับอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยหรือว่าแบบไม่ทำตามก็ส่วนมากจะคงจะจะแบบไม่ทำตามแผนนั่นแหละนะครับคือแบบเปิดโพซชั่นไซส์มากเกินไปหรือว่าไปเบิ้ลล็อตในการเทรดอย่างเงี้ย นะครับอย่างเงี้ยผมก็จะโนต้ตลงไปแล้วไอ้ตัวแดงๆตรงเนี้ยมันสําคัญมากเพราะว่าหรือหรือย่างบางทีนะผมแค่แบบกดผิดเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดน,นะผมก็จะโนต้ตตัวแดงๆแล้วเรากดผิดเนี่ยอย่างนี้เลยนะแล้วพอแบบพอมันทําไปเรื่อยๆเราเห็นแล้วขอ้อผิดพลาดเราคืออะไรเราได้อ่านได้แบบตรวจสอบมันอยู่ตลอดนะครับเพราะเราเห็นอยู่ตลอด แล้วเราไม่ทําข้อผิดพลาดนั้นเพราข้อผิดพลาดมันหายไปช่วงปีแรกมันอจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่พอปีถัดมาเนี่ยข้อผิดพลาดมันแทบไม่มีแล้วจนจนมาถึงปัจจุบันแทบจะไม่มีตัวแดงๆให้เห็นแล้วเฮ้ยพัฟอร์แมนมันดีอ่ะพัฟอร์แมนมันแบบมันมันโอเคอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมันมันทําให้แบบผมโอ้ผมเหมือนเหมือนไม่ได้แบบเชิงแบบตระหนักรู้เลยว่า เฮ้ยแผนการเทรดเนี่ยแม่งโคตรสําคัญเลยมันสําคัญแบบมันทําให้เราเปลี่ยนนิสัยจากไม่ดีเป็นดีได้หรือว่าก่อนที่ผมจะแบบลงไปเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จะมีแผนการเทรดของมันแล้วก็พอแผนการเทรดปุ๊บสมมตินะสมมติสมมติออปชัน,มมน,มมนเนี่ยผมก็จะมีแบบแผนการเทรดพอออปชัน,ม,นมันเทรดแบบต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายใช่ไหมมีแผนวางแผนเรียบร้อยแล้วสิ่งถัดมาก็คือต้องมีบันทึกการเทรด นี่แหละครับอันนี้ผมที่อยากจะแชร์กับนักทุนว่าเฮ้ยมันสําคัญจริงๆนะใครใครที่ยังไม่มีหรือว่าใครที่แบบเทรดแล้วแกว่งแว่งอยู่เนี่ยลองไปทําแผนการเทรดขึ้นมากลยุทธ์เราจะรู้หมดเลยรู้โครงสร้างของการเทรดของเราว่าสมมุติเรามี3 4มกลยุทธ์เนี่ยเราก็จะรู้แล้วเอ้กลยุทธ์เนี่ยมันต้องปรับนะหรือกลยุทธ์นี้ดีอยู่แล้วก็เทรดไปนะไปเพิ่มพอซิ่นไซด์อย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยมันทําให้แบบ าเราเห็นภาพรวมการเทรดของเราได้อย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยอยากให้ลองทำถ้าใครแบบมันไม่เสียเงินอยู่แล้วผมผมไม่ได้ได้อะไรจากคุณอยู่แล้วแค่ลองทํานะครับสิ่งพวสิ่งที่ผมได้ที่ทํามาคือได้วิวได้แบบ s u b s c r i b e เพิ่มเติมแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ถ้าคุณทําตามที่เออสตรดบ,บอกที่ผมบอกเนี่ยคุณจะมีเออจะมีแนวทางการเทรดที่ที่มันดีขึ้นผมรับประกันยังไงก็ดีขึ้นนะครับ ถ้ามันไม่ดีอย่ามาว่าผมนะแต่ว่าผมลองกับตัวเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆก็หวังว่าอย่าลืมนะครับคลิปนี้ก็อยากให้ทำผ่านการเทรดดูมันอาจจะฟังดูน่าเบือ่อมันอาจจะฟังดูแบบเอ้ยเอาเวลาไปหาเซตอาพดีกว่าอย่างเงี้ยผมเคยแล้วครับเคยแล้วเซตอาพเนี่ยหาทั้งวี่ทั้งวันดูกาฟวันละแปดชั่วโมงตลอดโอ้โหกี่ปีอะไอตรงนั้นเนะี่ยมันสู้กับการ วินัยในการทำแผนการเทรดไม่ได้เลยครับรแผนการเทรดมันสำคัญมันมันคือของจริงดีกว่าอยากให้ลองทำต้องมีกันทุกคนเทรดเดอร์ที่ทำงานทุกคนต่อเนื่องเขาเขามีมีเทรดดิ้งแผนแล้วแล้วผมผมก็เป็นแบบอ่อนน้อมเป็นคนอ่อนน้อมต่อตลาดเป็นคนไม่แบบเฮ้ยมันมีแล้วมันดีอะ่ะมันมันจะไม่มีทำไมอะครับเราไม่มั่นใจเกินไปคือแบบ ต่อให้มันมันนิ่งแล้วก็ตามผมก็ยังทํามันอยู่มันยังทํามันอยู่ยังทําทุกวันเนี่ยต้องกรอกต้องกรอกข้อมูลทุกวันถามว่าพอทําบ่อยเนี่ยมันแป๊บเดียวเองครับคือไม่ถึงนาทีอ่ะแค่เรากรอกข้อมูลปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้ววันละนาทีเนี่ยแค่นี้พอแล้วอ่ะตอนเริ่มอาจจะนานหน่อยตอนเริ่มแบบการสร้างฟอร์แมตการสร้างการสร้างแผนขึ้นมาเขียนแผนขึ้นมาอันนี้นานหน่อยแต่มันทําทีเดียวสิ่งที่ทําทเราถัดไปคืออัปเดตแค่นั้นเองบันทึกการเทรด แป๊เดียวเท่านั้นนะครับรับประกันนะครับก็อยากให้ลองใครไม่ลองใครยังไม่มีไปลองสักปีสองปีแล้วจะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมมันสื่อสิ่งที่เขาเทรดเดอร์มืออาชีพหลายๆลคนสื่อเนี่ยอยากให้มีแผงกันเถอะเพราะอะไรเพราะมันสําคัญจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักทุนไม่มากก็น้อยนะครับกออ็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจตับทางช่อง luci d Trader ของเราด้วยนะครับช่องนี้กำลังที่จะเป็นช่องยังเป็นช่องเล็กๆอยู่แต่ว่าผมเห็นหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแบบโอ้โหผมผมดีใจมากดีใจมากเป็นหัวใจพองเลยถ้าแบบมีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์เนี่ยผมยังทำต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมอย่างยิ่งเลยกับทางช่อง l ู c i d ของ Trader ของเราด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะพยายามจัดกิจกรรมต่างๆผมมี เสื้อหลายๆตัวเนี่ยเตรียมมาแล้วแต่ว่ายังหาจังหวะไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวหาจังหวะได้ก็จะมาแจกเสื้อกันเท่อย่างแน่นอนตัวนี้นะครับสีดําแล้วก็มีโลโก้ loose trader นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้กด subscribe ไว้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ